บุฟเฟ่หมูสามเก้าเก้าเก้าเป็ดปักกิ่งแล้วก็ติ่มซำไม่ไม่อ่านอะไรอ่ะหมูสามเก้าเก้าเก้าได้หมูสามขนาดนี้หมูสามเอาอยู่คันอิดถ้วยใหญ่ขนาดเนี้ยบ้านฉันอยู่เยาวราชถ้วยละ5,000ยังไม่ได้ขนาดนี้เลยถ้วยใหญ่มากว้าวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกระจังจีราตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านอาหารทองฟูนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวร้านอาหารจีนกันทุกคนคือแหวกแนวไปอีกนะคะซึ่งต้องบอกเขาเลยว่าวันนี้ที่มาเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเขามีโปรโมชั่นนะคะคือให้ล็อบสเตอร์ด้วยสำหรับคนที่แบบว่าติดต่อมาแรกๆ20คนแรกเราก็เลยติดต่อมาเพราะว่าอยากเห็นว่าล็อบสเตอร์เนี่ยเป็นยังไงคืออันนี้เป็นบุฟเฟ่ต์ all you can eat มีตั้งแต่499กับ999ก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้าโควิดเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาก็จะเป็นร้านอาหารจีนที่แบบว่าขายแต่เซฉวนแต่ว่าตอนนี้พอหลังโควิดเนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงขึ้นมามีไฟขึ้นมาใช่ค่ะมีทั้งเซฉวนกวางตุ้งแล้วก็แต่จิ๋วโอ๊ย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 อะไรเธอมาทำอะไรอ่ะมากินอาหารจีนเอ้าฉันไลน์ไปถามเธอเมื่อเช้าอ่ะเธอบอกว่าวันนี้เธอจะไปฟิตเนสเธอไม่ว่างแล้วเธอจะมากินข้าวอ่ะเอาหรอแล้วทำไมอยู่ๆเธอมาโผล่ที่นี่ล่ะบังเอิญฉันหิวก่อนเนี่ยฉันกำลังจะออกกำลังกายอ๋อเธอไม่ใช่ว่าตอนโกหกเพื่อนเพราะว่าอยากจะมาอยู่กับผู้ชายไม่ใช่เปล่าฉันแค่ไปฟิตเนสแล้วผู้ชายชวนกินข้าวฉันหิวไม่มีแรงโชคดีที่ฉันฉลาดเพราะว่าฉันโทรหาลุงหมากไงฉันก็เลยรู้ว่าอ๋อโทรหาลุงหมากฉันถามลุงหมากว่าลุงหมากครับกัปจะออกจากเอสพนาดกี่โมงว่าจะเล่นฟิตเนสที่เอสพนาดลุงหมากเขาบอกว่าไม่ได้อยู่เอสพนาดตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารจีนไปจัดการลุงหมากเขาก็เลยรู้สึกว่าอ๋อได้ลุงหมากส่งโลมาเลยเดี๋ยวตามมาเซอร์ไพรส์อ๋อเซอร์ไพรส์แม่ค่ะฉันก็เลยมาดักรอเธอได้ทางข้างแล้วอันนี้เดี๋ยวเราต้องขอแนะนำก่อนว่าคนในช่องอาจจะไม่เคยเห็นนี่ใครนะนี่พี่แชมป์นะคะพี่แชมป์เนี่ยเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆนะคะแล้วก็ครับผมฝากตัวด้วยนะคะได้ขอฝากไว้เลยครับแล้วก็มีผู้จัดการคนเดียวกันเราก็เลยชวนกันมาทานไก่พี่ตัวเหรอพี่ตัวโอ้เด็กพี่ตัวพี่ตัวยังเป็นเด็กข้าวเมาแล้วกันวันนี้เราไปดูดีกว่าว่าบุฟเฟ่ต์999เนี่ยจะมีอะไรบ้างเพราะว่าคืออ่านมาว่าเป็นบุฟเฟ่ต์ติ่มซำหูฉลามอะไรอย่างงี้หูฉลามติ่มซำแต่ว่าคือไม่รู้ว่าจะมีอะไรมากมายกว่านั้นแต่ว่าที่สำคัญคือล็อบสเตอร์ที่ได้ฟรีแน่ใช่ซึ่งเมื่อกี้ก่อนหน้านั้นก็จะไปถามเขาแล้วว่าแล้วถ้าสมมติว่าคนจากช่องกระจังมาจะได้กินไหมเขาบอกว่าได้เลยทักไลน์มาเลย20คนแรกได้ล็อบสเตอร์เหมือนกันได้ล็อบสเตอร์เหมือนกันเดี๋ยวไปดูอาหารกันร้านใหญ่มากทุกคนกว้างสวยมากปะทุกคนเรารู้แล้วคือบุฟเฟ่ต์499นะคะจะไม่มีเป็ดปักกิ่งกับหูฉลามแต่นอกจากว่าคือ499ถ้ามา4คนเนี่ยจะแถมฟรีเป็ดปักกิ่งจานนึงถูกต้องครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็น999นะคะเดี๋ยวก่อนถ้า20ท่านแรกด้วยสิ20ท่านแรกเป็นล็อบสเตอร์ไงเขาให้เลยทั้ง2ราคาให้เลยให้เลยใช่ทั้ง2ราคาให้เลยแต่ว่า999เนี่ยก็คือสามารถสั่งเป็ดปักกิ่งได้ไม่อั้นแล้วก็หูฉลามด้วยเพราะฉะนั้นก็999อยู่แล้วเนาะอยู่แล้วระดับนี้มาม าแล้วค่ะเมื่อกี้บอกเขาว่าเอาทุกอย่างเลยเพราะว่าวันนี้ก็จะชวนเพื่อนมาเยอะมากเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นบุฟเฟ่แล้วก็อยากรีวิวให้ทุกคนเห็นทุกอย่างนะคะก็เลยจัดเตรียมเพื่อนคือร้านอาหารจีนเนี่ยนะไม่ใช่ร้านที่จะมากินอะไรกัน2คนฉันก็เลยชวนพี่ฟ้าพี่กิ๊กดาวันส่งโลเคชั่นเข้าไปในกลุ่มเพราะฉันรู้สึกว่าอ๋อเราต้องกินกันหลายๆคนเราจะได้สนุกดีเนี่ยทุกคนก็บอกว่าอยากกินอาหารจีนพอดีเนี่ยทุกคนก็แต่งตัวแล้วก็มาถึงกันอย่างรวดเร็วฉันทำดีไหมมาถึงก่อนเธออีกอ่ะฉันทำดีไหมดีจ้ะ
ค่ะแล้วสรุปคือแซนนั่งตรงไหนคะตรงมุมแสงมันอาจจะไม่ดีเดี๋ยวฉันยายไปนั่งก็ตรงนี้แหละแสงน่าจะเข้าอ๋อเหรอใช่เอางั้นฉันก็มาอยู่ดิเพราะว่าฉันเป็นตัวหลักรายการอะไรนะเราทำอย่างนี้ได้เลยเหรอได้ครับก็นั่นน่ะสินี่ไงนี่ไงที่เด็ดไม่ต้องทาย lobster ที่เด็ดก็คือว่าง่ายๆนะคะ20คนแรกที่ทักมาเนี่ยเขาบอกว่าจะให้นี่3เมนูนี้คือเลือกได้เลยว่าจะเอา lobster เนี่ยไปทำอะไรอย่างเช่นเอามาผัดมีหรือว่าอันนี้เป็นนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นนึ่งกระเทียมเนาะผัดกระเทียมกระเทียมกินเลยได้ไหมอ๋อแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มเธอบอกว่าไงนะอันนี้เป็นน้ำจิ้มเสฉวนซึ่งร้านอื่นไม่ค่อยมีปกติเราไปกินอาหารจีนเราจะเจอแต่ความไปเปรี้ยวไปจืดไปมันไปใช่ไหมน้ำจิ้มแบบนี้มันจะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานมันจะมีจิ๊กโชมันจะมีพวกซีอิ๊วดำแล้วก็ผสมนู่นผสมนี่เป็นฟิวเสฉวนเปรี้ยวหวานอร่อยอ่ะเนาะรู้เลยของร้านดังนั้นพอจิ้มติ่มซำมันจะอร่อยฉันชอบใช่มันจะไม่ได้แบบเค็มโดดเลยเนาะกินก่อนเลยมาทุกคนเริ่มลุยเลยจ้าอร่อยเนาะอร่อยครับเหนื่อยว่าออกช่องเพื่อนเราก็ต้องแบบคอยเทคแคร์แทนรับเชิญของเพื่อนเป็นคนดีมากเลยอ่ะใช่ใช่แมงกะพรุนปกติก็ต้องไม่กินนะแต่ว่าอันนี้มันดูน่ากินมากอาหารเขารสชาติดีเลยเนาะคุ้มมากเลยต้อง999คุ้มมากเอาจริงล็อบสเตอร์ก็คุ้มเลยเนี่ย999เดี๋ยวมีเป็ดปักกิ่งด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวกินเป็ดแรกเลยเดี๋ยวมีเป็ดปักกิ่งด้วยเป็ดปักกิ่งด้วยอยากกินเป็ดปักกิ่งมากเลยตอนเนี้ยใช่แต่ว่าเนี่ยอร่อยมากไม่ไหวแล้วอาหารดีมากคืออย่างนี้มาเป็นครอบครัว499 4คนแค่ 2,000 บุฟเฟ่นะได้เป็ดปักกิ่งฟรีไปเลย1ตัวปกติเป็ดปักกิ่งก็ตัวละ 1,900 แล้วเอาดีๆนี่เหมือนกินเป็ดปักกิ่งฟรีติ่มซำไปเลยแม่ลอบสเตอร์อร่อยมากอ่ะแต่คือเอาจริงๆประทับใจน้ำจิ้มมากมากมันไม่เหมือนที่อื่นเลยอ่ะเสฉวนเนาะได้ความเปรี้ยวหวานเครื่องเทศแล้วก็จิ้มกับอะไรก็อร่อยมันรู้สึกแซ่บๆอ่ะไม่ได้ให้แบบเจ็บๆนะอุ้ยอะไรเนี่ยหมูฉลาม999ได้หมูฉลามขนาดนี้เลยหมูฉลาม all you can eat ตัวใหญ่ขนาดเนี้ยบ้านฉันอยู่เยาวราชถ้วยละ 5,000 ยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะจ๊ะก็ใหญ่มากโคตรคุ้มอ่ะ99ได้หมูฉลามนี่ดูดิคือเป็นชิ้นนี้เลยจริงจังอ่ะน่ากินมากเลยตอนนั้นกินมือสั่นเลยไม่ถึงอาหารเธอก่อนจะเล่นนึกอยู่ซึ่งหมูฉลามไม่ใช่แบบไม่ได้เป็นแถมมาเป็นหม้อแต่ว่าเป็น all you can eat ใช่เป็น all you can eat ถ้าในราคา999คือคุ้มมากคือได้หมูฉลามเดียวก็ได้นะหมูฉลามกับเป็ดปักกิ่งคือคุ้มแล้วคุ้มแล้วเอาจริงบุฟเฟ่หมูฉลาม999คนก็มากินแล้วแต่อันเนี้ยบุฟเฟ่หมูฉลามเป็ดปักกิ่งแล้วก็ติ่มซำไม่อ่านกินไปเลยไม่อ่านพร้อมมากคือต้องมาแล้วอ่ะแล้วก็คือรีวิวยากมากเพราะอาหารมันหลากหลายมากแต่ว่าคือบอกแค่นี้ทุกคนก็น่าจะแบบอยากมากินแล้วแล้วก็ด้วยการที่เราชิมเรากินทุกคนว่าอร่อยไหมอร่อยทุกอย่างค่ะอันนี้ที่กินมาอร่อยหมดเลยถ้าอยากจะบอกว่าฉันชอบไอ้บะหมี่ที่อยู่กับล็อบสเตอร์มากเลยใช่ฉันก็ชอบแล้วก็มากินจงน้ำจิ้มใช่อร่อยมากอันนี้คือเมนูติ๊กนะคะอยากกินก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้หมูกุ้งจังเลยอ่ะเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้หมูกุ้งค่ะมีปลานึ่งซีอิ๊วด้วยนอกเหนือจากติ่มซำนะมันก็จะมีอาหารอื่นนะทุกคนมีแบบว่าข้าวผัดผัดผักอะไรอย่างนี้นะคะปลานึ่งเงี้ยเป่าฮื้อฮะมีเป่าฮื้อเหรอเออเป่าฮื้ออยู่ในเป่าฮื้อด้วยเป่าฮื้อเป่าฮื้อ999อ่ะนะเออเป่าฮื้อหูฉลามใช่เป่าฮื้อหูฉลามเป็นจริงฉันเคยไปกินบุฟเฟ่ต์ติ่งซำที่โรงแรมตามโรงแรม999ไม่มีทางที่จะได้กินแบบไม่มีทางใช่มากมากมีเป่าฮื้อด้วยอยากกินเลยอ่ะไหนเป่าฮื้ออ่ะเป่าฮื้อต้องโอ้ว้าวนี่499นะถ้าเกิดพากันมา4คนก็คือได้เป็ด1ตัวแล้วของโคตรคุ้มอ่ะฉันบอกเธอแล้วว่าบางที่เป็ดตัวละ 1,900 คุ้มหักเป็ดตัวนึงคือตอนนี้ทุกคนฮือฮามากอัดสตอรี่กันไม่หยุดคือคุ้มมากอ่ะเอ้าไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันคุ้มขนาดไหน
เอาเนื้อไปทำเมนูให้ด้วยเดี๋ยวเชฟจะแล่ให้เราดูเลยเดี๋ยวเราดูกันแบบสดๆนะคะเหมือนเชฟเทเบิลนี่ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นคนมาแล่เป็ดมากินให้ดูนะเออเหมือนกันตื่นเต้นมากเลยคนที่แล่เก่งก็คือหมายถึงว่าต้องเป็นแค่หนังเป็ดกรอบมากดีมากค่ะกรอบมากแซ่บก็ดีอ่ะวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการเดินทางคุ้มแล้วคุณผู้ชมครับเป็นของหวานพิเศษของร้านเขาด้วยเรื่องแต่จริงๆแล้วอ่ะภาษาอังกฤษมันจะเป็นคาราเมลไรซ์บานาน่าอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับคาราเมลที่มันอ่อนๆใช่ไหมเธอร้อนๆมากแล้วพอโดนน้ำเย็นมันจะกรอบใช่ไหมใช่พอไปตุ้นน้ำเย็นมันจะกรอบเข้าใจแล้วมันจะเหนียวขึ้นมาเหนียวๆอ๋อเนี่ยนึบเลยดูเหนียวนึบเป็นเหมือนท็อฟฟี่เป็นเหมือนท็อฟฟี่ไงยืดยืดอ๋อจุ่มน้ำเย็นปุ๊บกรอบเลยกรอบไหมคะกรอบเบอร์เออรีบเก็บกรอบเลยอ่ะนุ่มกินกล้วยเป็นเรื่องขนาดของเราอ่ะตัดใหม่หรือยังนะตัดใหม่ยังอร่อยมากอร่อยมากเลยมาให้ชิมให้ชิมจ้าอะไรอร่อยฮะอร่อยมากเฮ้ยแปลกอ่ะอร่อยนะเหมือนลูกอมอะข้างในมันแบบกล้วยนิ่มๆข้างนอกเป็นเหมือนลูกอมคาราเมลกรอบๆกับแบบบางๆอะใช่อร่อยอร่อยมากเด็ดนี่คือทีเด็ดอร่อยมากกินนี่แหละมาที่นี่เพื่อกินนี่แหละอร่อยถ้าไม่ถึงน้ำเย็นนี่แบบว่าเป็นไม่ได้เพราะมันจะเหนียวเหนียวมันจะร้อนจ้าเหนียวน่าจะต้องจุ่มเพราะว่ามันอร่อยตรงที่มันกรอบนอกแล้วก็ข้างในมันเป็นไส้แย่งกันแล้วเนี่ยอร่อยนะเธอไม่เหมือนคาราเมลไรซ์แบบบานาน่าแล้วเมื่อสักครู่เป็ดคือเขาเอาเนื้อไปทำเป็นผัดแล้วก็เป็นเมี่ยงนี่ก็คือไม่ได้ให้แค่หนังเป็ดให้เนื้อเป็ดด้วยอร่อยเนื้อเป็ดนุ่มเอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็คือไม่เหลืออะไรบนโต๊ะแล้วหมดเกลี้ยงนะคะก็เลยเดี๋ยวจะเกลี้ยงกันแล้วอ่ะแล้วก็ใครที่อยากมากินนะคะร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านทองฟูนะคะก็แวะเดินทางกันมาได้เดี๋ยวเราจะทิ้งโลเคชั่นไว้ให้นะคะอยู่ที่รัชดาท่าพระนะคะเลยเดอะมอท่าพระมานิดเดียวประมาณ200เมตรเนาะอ่ะก็จะเจอร้านเลยนะคะก็เดี๋ยวทิ้งโลเคชั่นไว้ให้อย่างที่บอกนะแวะมากินกันคือคุ้มมาก999วันนี้คือบอกเลยคุ้มจริงๆไงเออคุ้มมึงอะคุ้มเกินแล้วเนี่ยคุ้มจริงๆเลยเนี่ยเออโอเคงั้นใครที่ดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยมีร้านเด็ดๆมีอะไรก็ทิ้งกันไว้ขอให้เป็นคอมเมนต์แบบแนวใจดีใจดีแล้วก็รักโลกเนาะ อย่าด่าเยอะนะก็เอารักโลก โอเควันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ